เงิน100 ล้านบาทเนี่ยสร้างคนดีที่รักการปฏิบัติธรรมเป็นชีวิตจิตใจแบบมองชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยได้แค่คนเดียวเองหรอไม่แน่ด้วยนะว่าจะได้สักคนนะหลวงพี่ฟังเรื่องนี้มาเมื่อ30 กว่าปีที่แล้วนะไม่ใช่ได้ยินนะได้อ่านนะอ่านเรื่องราวนี้ประมาณปี2530นะประมาณนั้นอดสงสัยไม่ได้นะเงินตั้ง100 ล้านนี่สร้างคนรักปฏิบัติธรรมนะสร้างคนดีที่รักการปฏิบัติธรรมนะรักการฝึกสมาธินะได้แค่คนเดียวเองก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะตอนนี้เชื่อแล้วเชื่อ100%เลยหลังจากผ่านเหตุการณ์อะไรต่อมีอะไรมามากมายเออจริงไงจริงถ้าจะให้ขยายความเรื่องนี้นะโหเยอะนะสามารถเล่าได้เป็นเดือนๆเป็นปีเลยแต่ไม่เอาดีกว่าเอาย่อๆคุณยายก็บอกว่านั่นสิวิธีให้กำลังใจลูกศิษย์ตอนนี้ยายมีคนดีที่รักการฝึกสมาธิรักการปฏิบัติธรรมอย่างพวกคุณแล้วเนี่ย10 กว่าคนเพราะฉะนั้นยายเหมือนยายมีเงินอยู่ในมือแล้วเนี่ย1,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นวัดยังไงก็สร้างเสร็จวิธีการให้กำลังใจลูกศิษย์เนี่ยศีลภาวนาทุกวันนี่แหละชีวิตฉันเป็นชีวิตนักปฏิบัติธรรม